ด้านแล้วนี่มันกี่ทุ่มแล้ว3ทุ่มแล้วนะยังจะร้องอีกหนูก็แค่ซ้อมร้องเพลงค่ะพี่ฟิล์มฟิลเสียงก็ไม่ได้ดีเลยร้องทำไมเนี่ยหนวกหูหนูก็แค่อยากร้องเพลงค่ะพี่ฟิล์มฟิลร้องอะร้องได้นะแต่ถ้าฟิลร้องอย่างเงี้ยอย่าร้องเลยการบ้านเยอะมากเลยอ่ะมีตั้งหลายวิชาเนี่ยนี่ก็หลายวันแล้วนะทำไมพี่นัทยังไม่แต่งเพลงให้เราอีกอ่ะหรือว่าพี่เขาลืมถ้าเราโทรไปพี่เขาจะรำคาญเราไหมเนี่ยถ้าน้องไม่โทรไปแล้วพี่เขาลืมอ่ะจะทำยังไงอ่ะสวัสดีค่ะพี่นัทน้องฟิวนะคะพี่นัทสะดวกคุยไหมคะฮัลโหลสวัสดีฟิวพี่กำลังจะโทรหาเลยพอดีเพลงเสร็จแล้วนะฟิวจริงเหรอคะพี่หนูว่าจะโทรถามเรื่องเพลงพอดีเลยค่ะพี่ขอเวลา2วันนะครับเดี๋ยวพี่จะเพิ่มรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับน้องฟิวเชื่อใจพี่ได้เลยอีก2วันเดี๋ยวพี่ส่งให้ครับคือหนูลืมถามพี่นัทว่าเรื่องแต่งเพลงอะค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะปกติมีครับแต่สำหรับน้องฟิวไม่เป็นไรพี่ทำให้ฟรีครับพอน้องอยากร้องเพลงพี่ถึงเห็นถึงความตั้งใจน้องไงครับพี่ขอเวลา2วันนะครับเดี๋ยวพี่จะเพิ่มรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับค่ะพี่น้องฟิวเชื่อใจพี่ได้เลยอีก2วันเดี๋ยวพี่ส่งให้ครับขอบคุณมากๆค่ะพี่ไม่เป็นไรครับน้องฟิวเราจะมีเพลงของตัวเองแล้วเพลงแรกของเราชีวิตจริงมันเหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อยังจะมาว่าเราแต่ฉันก็ยังคงจำมันต่อยังจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีต่อยังจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีอากาศร้อนไม่ลดน้ำต้นไม้นะต้นไม้ก็เหี่ยวหมดเลยสวัสดีค่ะแม่หนูกลับมาแล้วค่ะวันนี้ไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างฟิวเหนื่อยมากเลยค่ะแม่วันนี้เรียน7วิชามีการบ้านทั้ง7วิชาเลยค่ะการบ้านเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่ค่ะแม่เดี๋ยวหนูอะเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมากินข้าวนะลูกเสร็จแล้วอะเดี๋ยวค่อยทำกันบ้านได้ค่ะแม่เด็กสมัยนี้ทำไมการบ้านเยอะจังสมัยเรานะไม่มีหรอกการบ้านกลับมาเล่นอย่างเดียวฟิล์มมีอะไรอ่ะฟิววันก่อนน่ะหนูคุยกับพี่คนนึงพี่เขาอ่ะแต่งเพลงร้องเองด้วยนะหนูทักไปบอกว่าให้พี่เขาอ่ะแต่งเพลงให้แล้วพี่เขาอ่ะก็แต่งเพลงให้หนูด้วยนะฟิวรู้จักเขาเหรอถึงให้เขาอ่ะแต่งเพลงให้แล้วฟิวขอให้เขาแต่งเพลงให้เนี่ยนะฟิวอยากร้องเพลงแต่พื้นฐานก็ไม่มีแต่งเพลงเองก็ไม่ได้พี่ว่านะมันเสียเวลาเปล่าฟิวเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะก็หนูชอบฟังเพลงร้องเพลงเหมือนคนทั่วไปมันแปลกตรงไหนไงพี่ฟิล์มทุกคนก็มีฝันเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละทำไมไม่ฟิลต้องพูดแบบนี้ตลอดเลยอ่ะก็พี่พูดจริงอ่ะฟิลพี่ว่ามันเสียเวลาเปล่าๆอ่ะเมื่อกี้พูดแรงไปหรือเปล่าน้องจะเสียใจนะลูกแม่ถ้าฟิลไม่พูดความจริงอ่ะน้องก็จะคิดว่าตัวเองเสียงดีอ่ะสิเสียงแบบนั้นถ้าฟิลไปร้องเพลงให้คนอื่นเขาฟังอ่ะจะไม่อายเขาหรอแม่ฟิล์มคนเก่งๆอ่ะเขาก็เริ่มแบบน้องนี่แหละลูกบางคนมีพรสวรรค์บางคนไม่เก่งเขาก็ต้องฝึกนะลูกไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลยฟิล์มอ่ะลองให้โอกาสน้องดูค่ะแม่ฟิล์มก็แค่ห่วงน้องอ่ะดีแล้วลูกแม่มีอะไรเหรอฟิล์มฟิล์มมาบอกฟิล์มว่าคนที่คุยด้วยวันก่อนอ่ะเขาแต่งเพลงให้ฟิล์มไม่ค่อยไว้ใจเลยแม่ใครก็ไม่รู้อ่ะแม่ฟิล์มอ่ะก็ดูน้องด้วยนะลูกได้แม่ฟิล์มก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคือใครจะมาหลอกฟิล์มหรือเปล่าก็ไม่รู้
สมัยนี้คุยโทรศัพท์กันแล้วนัดเจอมันอันตรายนะลูกจริงค่ะแม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มจะไปสืบให้ดีลูกแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครแม่วันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะเปิดฝาชีดูสิลูกโอ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยแม่ผัดเผ็ดหมูป่าต้มเล้งไข่เจียวแม่น่ากินมากเลยอ่ะหนูไม่ไหวแล้วกินข้าวเลยได้ไหมได้เลยจ้าแต่ว่าไปตามพี่ฟิล์มก่อนอย่าแม่ตักข้าวรอค่ะแม่จ้าพี่ฟิล์มแม่เรียกไปกินข้าวอ่ะมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยดีเลยฟิล์มพี่กำลังหิวข้าวเลยไปกินข้าวกันนี่จ้าขอบคุณค่ะแม่ของน้องฟิวนะลูกค่ะแม่เร็วๆหน่อยหนูอยากกินข้าวแล้วหนูหิวบ้านเรานี่เรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆได้แล้วจ้าขอบค่ะฟิววันนี้มีแต่ของน่าทานอ่ะกินเยอะๆนะลูกค่ะไข่เจียวแน่ๆอร่อยอ่ะแม่อร่อยมากเลยอ่ะแม่อร่อยต้องกินเยอะๆนะลูกฟิลได้ข่าวว่าช่วงนี้มีหนุ่มมาจีบเหรอลูกมีก็บอกได้นะฟิลพี่ก็อยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่มีใครบอกแม่กับพี่ฟิล์มเนี่ยแม่เห็นฟิลอะทำตัวแปลกๆชอบคุยโทรศัพท์คนเดียวจริงด้วยพี่ว่านะถ้าฟิลมีอะไรอะก็บอกพี่กับแม่ได้นะพี่กลัวฟิลโดนหลอกอะไม่มีอะไรหรอกหนูแค่คุยงานกับเพื่อนเองแม่กับพี่ฟิล์มอย่าคิดมากสิแม่อันนี้อร่อยมากเลยนะแม่ชิมหรือยังผัดเผ็ดแม่ก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยนะแม่อันนี้อร่อยมากใช่อันนี้อร่อยลูกกินเยอะๆนะโอ้แม่ว่าแต่วันนี้เวรล้างจานของใครเนี่ยวันนี้เหรอแม่ของหนูนี่แหละใช่ค่ะแม่เพราะเมื่อวานฟิลล้างไปแล้วงั้นวันนี้ฟิลล้างด้วยลูกค่ะแม่งั้นรีบกินจ้าชีวิตจริงไม่ได้เหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่าเราแต่ฉันก็ยังคงทำมันต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันไม่เจอไม่สีชีวิตจริงไม่ได้เหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่าเราแต่ฉันก็ยังคงทำมันต่อให้ใครจะมองไม่ดีล้างจานเสร็จก็ต้องไปทำการบ้านอีกวันนี้การบ้านเพียบเลยอ่ะเกิดเป็นเด็กที่มันลำบากจริงๆนะเนี่ยทั้งเรียนต้องทำการบ้านเลยช่วงนี้การบ้านเยอะๆครูก็ขยันสั่งจริงๆเลยวันนี้เรียนไป7วิชาครูก็สั่งงานทั้ง7วิชาเลยเมื่อไหร่จะทำเสร็จเนี่ยโอ้ยเมื่อยเสร็จแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จ7วิชาเราทำไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ย2ชั่วโมงโอ้โหหวังว่าพรุ่งนี้ตอนเรียนจะไม่เป็นแบบนี้นะทำการบ้านเสร็จแล้วหาข้อมูลการทำเพลงหน่อยดีกว่าตอนเขาทำเพลงกันเนี่ยเขาทำยากหรือเปล่าอ่ะมันต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะว่าเพลงนึงอ่ะเขาต้องเตรียมอะไรบ้างอุปกรณ์ในการทำเพลงโอ้โหต้องใช้ของเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคอมพิวเตอร์ DAW ซาวด์การ์ดคีย์บอร์ดไมโครโฟนลำโพงโอ้โหมีอะไรเนี่ยทำเพลงต้องเตรียมของเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตั้งแต่อ่านมารู้จักแค่คอมพิวเตอร์นี่แหละอย่างอื่นคืออะไรอ่ะค่าใช้จ่ายในการทำสตูดิโอทำเพลงเนี่ยน่าจะเยอะน่าดูเลยอ่ะโอ้โหถ้าเราทำแล้วจ่ายเยอะหมดเนี่ยไม่ไหวหรอกแล้วเขามีห้องอัดให้เช่าไหมอ่ะน่าจะมีแหละเราเคยได้ยินอยู่เช่าห้องอัดทำเพลงเฮ้ยมีจริงๆด้วยรายละเอียดต่างๆราคาโปรโมชั่นซ้อมดนตรีชั่วโมงละ300
เหมา5ชั่วโมง 1,250 บาทตกชั่วโมงละ250โอ้โหบันทึกเสียงร้องบวกถ่ายวิดีโอและตัดต่อราคา 2,000 บาทแต่ว่าถ้ามีเสียงกองเสียงบิดและตัดต่อ 2,500 ใช้เงินเยอะขนาดนั้นแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเนี่ยเงินไปโรงเรียนวันนึงแล้วแค่ร้อยเดียวเองอะต่อให้ประหยัดยังไงก็คงไม่ได้ไปทำเพลงที่ห้องอัดหรอกค่าใช้จ่ายสูงมากเลยอะเราคงไม่ได้ไปที่ห้องอัดหรอกเราก็ซ้อมในห้องน้ำกับห้องนอนไปก่อนละกันเดี๋ยวรอพี่นัดแต่งเพลงให้เราเสร็จเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีอีกทีช่วงนี้คนในบ้านคนรำคาญเสียงเราแน่เลยอะฟิลนั่งทำอะไรอยู่เหรอลูกหนูเพิ่งทำการบ้านเพิ่งเสร็จค่ะแม่เฮ้ยอย่างจริงๆเลยฟิลทำการบ้านเสร็จแล้วนั่งดูอะไรอยู่เหรอลูกอันนี้เหรอคะแม่ไม่มีอะไรค่ะหนูก็แค่หาข้อมูลส่งอาจารย์นะคะแม่ดูอะไรเสร็จอ่ะก็ไปอาบน้ำนอนนะลูกพรุ่งนี้มีเรียนแต่เช้าค่ะแม่สองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยรีบอาบน้ำขึ้นนอนดีกว่าพรุ่งนี้ไม่ตื่นเช้าไปโรงเรียนอีกก็ให้ทันเลยพี่ยังอย่างไรร้องก็ขอร้องหาเธอฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมแต่ฉันเล่นเกินเส้นไปเธออะไรช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันเธอยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเพื่อเล่นอะไรอ่ะเสียงฟิวเนี่ยฟิวเปิดคอนเสิร์ตในห้องน้ำอีกแล้วฟิวเบาๆหน่อยหนูหูGood morning teach พี่ฟิล์มบ่นอีกแล้วอ่ะร้องได้สองสามเพลงเองเนี่ย Good morning teach How are you today? I'm fine I'm okay แค่ร้องเพลงจะขัดอะไรหนาเนี่ยกำลังมีความสุขเลยเออพอไม่ร้องก็ดีเหมือนกันนะเงียบดีร้องทำไมก็ไม่รู้เสียงดังเสียงไม่ดีGood morning teacher How are you today? I'm fine, I'm okay Better now or yesterday Good morning teacher พูดถึงเรื่องการแต่งเพลงเนี่ยเราเคยเห็นผ่านๆอยู่นะคนที่แต่งเพลงแล้วมันดังๆอ่ะพี่เขาอ่ะเอาเพลงไปลงแอปต่างๆใช่ไหมแล้วก็ได้เงินมาถ้าสมมุติเรามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วทำแบบนั้นได้อ่ะเราก็จะได้เงินมาเยอะๆซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่แล้วแม่เราอ่ะจะได้ไม่ต้องไปทำงานเราจะได้เลี้ยงแม่ได้ถ้าสมมติพี่นัดแต่งเพลงให้เราแล้วเราร้องเนี่ยแล้วเอาไปลง YouTube เราก็น่าจะได้เงินเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องทำฝันให้เป็นจริงให้ได้อย่างแรกซ้อมร้องก่อนดีกว่า My Area คู่ใจอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนจะคุยกันไว้นี่ว่ะแต่งเธอนั้นเลยค่ะแล้วไม่มีวันกลับมาอ้าวเฮ้ยตื้อโอ้ทำเนื้อไม่ได้เพลงไหนดีที่เราจำเนื้อได้เนี่ยได้แล้วนี่มันกี่ทุ่มแล้ว3ทุ่มแล้วนะยังจะร้องอีกหนูก็แค่ซ้อมร้องเพลงค่ะพี่ฟิล์มฟิลเสียงก็ไม่ได้ดีเลยหนูก็แค่อยากร้องเพลงค่ะพี่ฟิล์มฟิลร้องอะร้องได้นะแต่ถ้าฟิลร้องอย่างเงี้ยอย่าร้องเลยเสียงก็ไม่ดีอ่ะเราก็เลิกร้องได้แล้วนะพี่หนวกหูฟิลนะฟิลเสียงยังห่วยเลยน่าจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำน่าจะดูมีประโยชน์กว่านี้อีกดูอย่างเราเนี่ยนั่งทำเล็บยังได้เงินเลยแต่ฟิลมัวแต่ร้องเพลงเสียงแบบเนี้ยมันจะไปได้อะไรก็ไม่รู้หนวกหูมันอื่นเปล่าเสียงอะไรอ่ะอ๋อคิดว่าเสียงฟิวที่ไหนได้เสียงแอร์ข้างหลังฟังเสียงฟิวบ่อยจนหลอนมาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเราร้องในห้องเราแท้ๆก็ยังร้องไม่ได้อีกนอนก็ได้จำไว้แล้วกันนะพี่ฟิล์มถ้าเราดังขึ้นมาไม่ต้องมาขออะไรสิละกันว่าแต่เมื่อไหร่เราจะดังเนี่ย
ันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่าเก่าแต่ฉันก็ยังคงจำมันต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีชีวิตจริงมันเหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่าเก่าแต่ฉันก็ยังคงจำมันต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดในใจว่าไม่สีเพื่อจะคำดูถูกให้เป็นแรงผลักดันใครจะด่าไม่แคร์ก็ยังจะทำมันเพราะว่าชีวิตนี้มันคงไม่เท่ากันแม้ไกลเป็นหมื่นลี้ฉันนับเป็นอันนันฝันให้ไกลฉันจะไปมันได้ถึงไม่เคยคิดจะสนใจคำพูดใดใครว่าฝืนแม่ในบางครั้งก็ท้อคิดจะถอดใจจะหยุดมันได้ไงแรงใจมันยังเหลือเพื่อพ่อและแม่ฉันต้องสบายฉันต้องมีทุกอย่างมากองบนข้างกายมันคือความสำเร็จรู้ว่าไม่ง่ายใดและสิ่งที่ทำรู้ไงไม่ง่ายไปทุกอุปสรรคฉันจะฝ่าฟันหรือคำดูถูกฉันไม่ด่ามันสนใจแค่เพียงสิ่งที่ต้องทำในสิ่งที่หวังคงสักวันชีวิตจริง